กินปลาเบ็ดมะกรองก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับมันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะเพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติชื่อในกำทรศิษวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยนะแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วยช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้างทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นอ
ช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายเขาจะจัดการครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกันสรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นมันก็ยังเขาจะใช้ว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุดความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะก็ไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะผมขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก